่ะ1ใน100ออกอากาศ EP 1เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอาไปเลยเต็มร้อยค่ะ yeah. คนดูพูดถึงจนติดเทรนด์อันดับ1ใน X โดยเฉพาะคอสตูมดีงามฝนนับแล้วแค่ EP แรกอนงเปลี่ยนไปแล้วเกือบ10ชุดค่ะ และไม่ใช่แค่คนดูที่ชอบนักแสดงเองก็ชอบจนถึงขั้นมาขอซื้อเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะได้ข่าวว่าชอบชุดในละครถึงขั้นแบบว่ามาขอซื้อผู้จัดเลยเหรอคะใช่ค่ะก็ที่เมื่อกี้ที่ผมโม้ไปไม่เกินจริงไงครับนี่20บาทในครั้งนี้นะฮะเอาไปกี่ตัวคะเอาไปตัวไม่ถึง4ตัวแต่พี่แอนคิดตัวเท่าไหร่ครับ2บาทแต่ผมให้ไป20บาทที่เหลือเป็นทุนเข้าบริษัทไปนะทำน้ำมันไงพี่ไปซื้อพี่ก็ต้องซักแห้งอีกให้พี่เถอะชุดไหนที่เอาไปไหนเล่าหน่อยสิคะมันจะอธิบายยังไงเนี่ยมีตัวนึงเป็นตัวแบบว่าคอซองสีน้ำตาลถ้าทุกคนได้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามันน่ารักอ่ะมันน่ารักมากๆมันคือเอาภาพมาขึ้นเดี๋ยวใช่คือมันสามารถไปใส่อีวงอีเวนต์ใส่ชีวิตประจำวันก็ยังได้นะแบบเก๋ๆดีแล้วก็จะคุ้มเลยค่ะคุ้มคุ้มซื้อตัว2บาทไปใส่อีเวนต์รับงานคุ้มเลยแต่คาแรคเตอร์นี้ไปเลยจะบอกเขาแต่งตัวน่ารักกว่ายายาอีกคาแรคเตอร์เขาอ่ะโคตรน่ารักซัสเพนเดอร์บางอันมันจะมีแบบผ้าแบบยาวๆมาอย่างนี้เปิดจริงเปิดจริงเพราะพี่ๆกำลังล็อกสต็อกโลสต็อกอยู่ก็กะจะเปิดท้ายแล้วให้มาซื้อที่แอนเพชรทั้งหมดมันกี่ชุดคะพี่แอนก็ประมาณเกือบพันนะคะเกือบพันนะคะอันนี้จริงๆใช่ไหมคะจริงค่ะจะเปิดจริงค่ะเร็วๆนี้ที่ไหนครับที่แอนเพลสนี่ต้องมาต่อคิวซื้อที่แอนเพลสเท่านั้นรับบัตรคิวได้แล้วใช่ตัวนี้ต่อของต่อของย่าถูกสุด2บาทไม่ใช่นี่ให้เขาคนเดียวเนี่ย2บาทโควต้านักแสดงไงเขาคุณมาเล่นละครให้เราชุดเยอะมากชุดฝนก็ขายนะฝนจะซื้อก็บอก2บาทเหมือนกันไหมคะไม่ผู้ชายผู้ชายให้ผู้ชายคนเดียวซื้อแน่ค่ะพี่แอนแบบนี้คุณผู้ชมต้องดู1ใน100ทุกตอนแล้วนะคะเพื่อถูกใจชุดไหนจะได้ตามไป F ค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง